วันนี้เราจะมาดูกันครับว่าร้านเป็ดย่างหมูกรอบที่ติดกันนะครับระหว่างร้านเจ้อ้วนและร้านเจรุนแห่งตลาดบางเขนจะต่างกันยังไงวันนี้เดี๋ยวเราไปดูกันครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ Channel Scriptman.exe ครับผมวันนี้ผมจะพามากินข้าวหมูกรอบแล้วก็ข้าวหน้าเป็ดครับซึ่งร้านที่ผมอยากกินเนี่ยจะอยู่ตรงตลาดบางเขนครับผมเขาอยู่ใกล้ๆ BTS เสนานิคมด้วยนะครับคือจากตรงนี้เนี่ยเดินไปร้านก็แค่นิดเดียวเองครับทางเข้าเนี่ยครับจะอยู่หน้าตลาดบางเขนครับหรือว่าซอยพหลโยธินนะครับ32/1ครับผมนี่ครับมี2ร้านเลยนะครับทั้งร้านเจ้รุ่นนะครับแล้วตรงโน้นก็เป็นร้านเจ้อ้วนนะครับเดี๋ยวตามไปดูกันนะครับว่าข้าวหมูกรอบข้าวหน้าเป็ดจะเป็นยังไงไปดูกันครับนี่ครับเป็นร้านเจ้รุ่นนะครับผมเจ้าเก่าปากซอยเสนานะครับเดี๋ยวเรามาลองเจ้าแรกก่อนแล้วกันนะครับหมูกรอบเขาดูฟูน่ากินมากเลยโอ้น่ากินจริงหมูกรอบน่ากินมากนะครับแล้วก็เป็ดชิ้นใหญ่มีหมูแดงด้วยข้าวหน้าเป็ดนะครับบวก1อย่างนะครับ60บาทพิเศษ70นะครับผมเอาแบบนี้ละกันนะครับจะได้ใส่หมูกรอบด้วยอันนี้เป็นข้าวหมูกรอบข้าวหน้าเป็ดนะครับผสมกันนะครับของร้านเจ้รุ่นนะครับผมให้มาถือว่าเยอะเลยนะครับพิเศษนะครับปริมาณถือว่าโอเคเลยครับแล้วก็มาพร้อมกับซุปครับเป็นซุปกระดูกหมูครับมีน้ำแข็งเปล่าให้ด้วยนะครับเป็นน้ำชานะครับเนื่องจากเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวนะครับเป็นร้านบะหมี่ก็จะมีเครื่องปรุงหลายอย่างนะครับแต่ว่าสำหรับข้าวหมูกรอบข้าวหน้าเป็ดอะไรเงี้ยแค่มีตัวนี้ก็พอแล้วครับซอสที่ออกเปรี้ยวนะครับแล้วก็มีความหวานนะครับปนกันที่สำคัญคือพริกนะครับถ้าใส่เยอะหน่อยนะครับถ้าชอบก็คืออร่อยเลยมาลองหมูกรอบก่อนนะครับเมื่อกี้ลองไปแล้วนะครับคำหนึ่งหมูกรอบมีความหอมนะครับถ้าใครชอบหมูกรอบเนี่ยร้านนี้ถือว่าโอเคครับเพราะว่าตัวเนื้อหมูเนี่ยครับแห้งกระชับดีนะครับเข้ากับซอสมากด้วยซอสไม่หวานนะครับส่วนเป็ดนะครับก็จะเป็นเป็ดย่างนะครับมีทั้งแบบสีเข้มสีอ่อนผสมกันนะครับเดี๋ยวลองแบบเข้มก่อนละกันเป็ดหนังไม่ได้กรอบมากเนื้อนุ่มเป็ดย่างก็มีความหอมของหนังเป็ดเนี่ยครับที่จะเป็นตัวเอกลักษณ์ทำให้อร่อยครับนี่จะเป็นแบบอ่อนครับเดี๋ยวลองดูเท่าที่ลองคือเป็ดย่างสีเข้มนี่อร่อยมากนะครับหอมจริงหอมหนังเป็ดย่างนะครับใครชอบหนังเป็ดนี่บอกเลยสั่งพิเศษไปเลยครับกินหมดแล้วนะครับก็ต้องบอกว่าตัวเป็ดเขาเนี่ยเด่นกว่าหมูกรอบนะครับเป็ดมีความหอมถึงตัวหนังนะครับเนื้อเป็ดก็นุ่มนะครับส่วนหมูกรอบเนี่ยเขาเรียกว่าไงดีตัวเนื้อแห้งก็จริงนะครับแต่ส่วนหนังเนี่ยไม่ได้กรอบมากนะครับอาจจะดูแบบกระชับกระชับนิดหน่อยนี่เขามีซุปมาให้ด้วยนะครับเป็นซุปกระดูกหมูนะครับแต่ที่นี่นะครับดีตรงที่ว่าซุปเนี่ยจะให้กระดูกมาด้วยนะครับตามสไตล์ของร้านก๋วยเตี๋ยวร้านบะหมี่นะครับก็จะมีซุปมีกระดูกมาให้ด้วยนะครับที่สำคัญตัวกระดูกหมูในซุปเนี่ยครับให้เนื้อมาเยอะมากด้วยนะครับผมกินแล้วก็ดีครับเหมือนเป็นกำไรเล็กๆน้อยๆนะครับจากการกินข้าวกินก๋วยเตี๋ยวแล้วตรงซุปกระดูกนะครับเป็นกระดูกอ่อนนะครับแล้วก็กระดูกแข็งจริงเนี่ยมันค่อนข้างจะร่อนนะเวลากินเข้าไปเนี่ยเราสามารถแยกกระดูกแข็งออกได้ด้วยขณะที่อยู่ในปากนะครับผมและชิ้นเมื่อกี้คือไม่มีกระดูกเลยครับทั้งชิ้นมีแต่เนื้อนะครับอร่อยมากกระดูกอ่อนก็คือตุ๋นมาจนนุ่มมากๆแค่ไม่ต้องเคี้ยวเลยแล้วก็นี่ครับมีน้ำชามาให้นะครับซึ่งชาที่เนี่ยรสจะออกหอมหวานนะครับผมกินแล้วก็อร่อยดีครับสำหรับคนที่ชอบน้ำชาเนี่ยผมบอกเลยว่าน้ำชาร้านนี้โอเคครับเยี่ยมมากก็กินเสร็จแล้วนะครับสำหรับร้านเจ้รุ่นครับผมทั้งหมดเบ็ดเสร็จก็คือ80บาทครับน้ำแข็งเปล่าฟรีที่ร้านเนี่ยครับเขาจะมีข้าวขาหมูด้วยนะครับข้าวขาหมูเนี่ยอยู่ที่จานละ60บาทครับผมไว้ว่าหลังเดี๋ยวมาลองกินดูนะกันถัดมาเนี่ยเป็นร้านประจำผมเองนะครับร้านเจ้อ้วนครับผมปกติเนี่ยร้านเจ้อ้วนจะเป็นร้านข้าวมันไก่นะครับสำหรับข้าวมันไก่ร้านเจ้อ้วนเนี่ยครับก็จะเคยรีวิวไปแล้วนะครับผมเป็นข้าวมันไก่ที่อร่อยนะครับเนื้อหนาเนื้อแน่นนะครับผมให้เยอะนะครับแต่สิ่งที่ผมชอบนะครับแล้วก็มากินประจำนะครับเรียกว่ามาทุกเดือนเลยนะครับก็คือข้าวหน้าเป็ดแล้วก็ข้าวหมูกรอบครับบอกเลยว่าที่นี่เด็ดมากๆส
แล้วร้านนี้ครับร้านเขาชื่อว่านกเป็ดย่างนะครับผมแต่ว่าสามารถสั่งรวมกับข้าวมันไก่เจ๊อ้วนได้แล้วก็นั่งกินร้านเดียวกันได้ครับราคาข้าวหน้าเป็ดข้าวหมูกรอบนะจะประมาณนี้เลยมีทั้งราคาธรรมดาแล้วก็ราคาพิเศษนะครับข้อดีนะครับร้านเจ๊อ้วนเนี่ยจะเป็นห้องแอร์ครับสามารถนั่งในห้องแอร์เย็นช่ำๆสบายเลยแล้วก็มาเสิร์ฟแล้วนะครับข้าวหน้าเป็ดข้าวหมูกรอบนะครับนี่ก็คือพิเศษเหมือนกันนะครับผมปกติจะเป็นจานที่ผมชอบกินมากๆเลยนะตัวข้าวหน้าเป็ดข้าวหมูกรอบนะครับเราก็จะมาพร้อมกับซุปนะครับแต่ซุปที่นี่เนี่ยจะเป็นแบบซุปใสนะครับมีแค่ซุปแล้วก็ผักเท่านั้นนะครับที่สำคัญคือพวงพริกนะครับเขาให้มาครบนะครับแต่แน่นอนว่าเรากินข้าวหน้าเป็ดหมูกรอบก็ใช้แค่นี้ครับตัวพริกให้มาคือถ้วยจัมโบ้มากนะครับใหญ่จริงนะครับตักได้จุกใจบอกเลยว่าพริกเต็มถ้วยครับพริกตั้งแต่ก้นยันข้างบนเลยนะครับจุดสังเกตอย่างนึงนะครับว่าร้านเจ๊อ้วนหรือว่านกเป็ดย่างเนี่ยจะไม่มีน้ำแข็งเปล่ามาให้นะครับถ้าจะกินน้ำเราต้องสั่งน้ำขวดเพิ่มนะครับหรือว่าสั่งน้ำแข็งเปล่าเพิ่มนั่นเองสำหรับหมูกรอบที่นี่นะครับผมกินประจำนะครับก็ต้องบอกว่าตัวหนังเนี่ยมันกรอบจริงนะครับผมแต่ถ้าเทียบเนื้อหมูนะครับอาจจะไม่ได้แห้งมากนะครับเนื้อหมูจะฉ่ำหน่อยส่วนมันมีน้อยนะส่วนเนื้อมีเยอะแต่แน่ๆคือหนังกรอบมากสำหรับหมูกรอบที่นี่นะครับก็ต้องยอมรับเลยว่าสมกับเป็นร้านที่ผมชอบมากๆในกรุงเทพมหานครเลยครับผมเพราะว่าหมูกรอบเขาเนี่ยก็ยังรู้สึกว่ายังมีร้านที่มาแทนในใจได้ยากครับและที่สำคัญคือพริกที่เขาให้มาเนี่ยสะใจมากๆนะครับถ้าชอบเนี่ยบอกเลยว่าให้มาเป็นถ้วยเลยครับแต่ในส่วนน้ำที่ราดมาเนี่ยครับจะรสชาติออกหวานหน่อยนึงนะครับถ้าใครที่ไม่ค่อยชอบหวานเนี่ยผมว่าร้านนี้อาจจะไม่ค่อยถูกปากเท่าไหร่เดี๋ยวเรามาลองเป็ดฝั่งนกเป็ดย่างบ้างนะครับเนื้อค่อนข้างชิ้นหนาแล้วก็กลิ่นของหนังเป็ดร้านนกเป็ดย่างนะครับอาจจะไม่ได้หนักหรือว่าดูเข้มข้นเท่าไหร่นะครับเนื้อเองก็ไม่ได้แบบแน่นมากหรือแห้งกระชับมากแต่รวมๆนะครับผมว่าอร่อยนะคือชอบเนื้อสไตล์ที่แบบช้ำๆหน่อยนะผมส่วนซุปที่ร้านเจ๊อ้วนหรือนกเป็ดย่างนะครับจะมีความแบบออกเค็มหน่อยนะครับแล้วก็เผ็ดพริกไทยนะครับผมตัวซุปเนี่ยไม่มีกระดูกหมูหรืออะไรให้เลยนะครับเป็นซุปอย่างเดียวจริงๆแล้วก็ใส่ผักโรยมานิดหน่อยเท่านั้นเองครับคิดเงินเรียบร้อยแล้วนะครับก็จบอยู่ที่70บาทครับสำหรับร้านเจ๊อ้วนหรือว่านกเป็ดย่างครับผมสรุปสั้นๆนะครับระหว่างร้านเจ๊รุนนะครับกับร้านเจ๊อ้วนนะครับผมหรือว่านกเป็ดย่างนะครับที่มีข้าวหน้าเป็ดข้าวหมูกรอบเหมือนกันสองร้านเลยนะครับผมพอจะสรุปดังนี้ได้ครับก็คือถ้าชอบเน้นไปทางเป็ดนะครับผมแล้วก็ชอบรสออกเค็มหน่อยของน้ำราดนะครับไปที่ร้านเจรุนเลยครับร้านนั้นตอบโจทย์มากเพราะว่าน้ำราดเนี่ยจะออกเค็มหน่อยแล้วก็เป็ดย่างนะครับมีความหอมกว่าแล้วก็เด่นกว่าตัวหมูกรอบครับหมูกรอบเนื้อแห้งกระชับแต่หนังอาจจะไม่กรอบเท่าฝั่งร้านเจ๊อ้วนหรือว่านกเป็ดย่างนะครับหมูกรอบของเขาเนี่ยครับจะมีความหอมกรอบแล้วก็หนังเนี่ยกรอบมากๆนะครับส่วนเป็ดนะครับถ้าถามว่าร้านของนกเป็ดย่างนะครับเด่นไหมนะครับก็เรียกว่าอร่อยนะครับแต่ไม่ถึงกับเด่นเท่ากับตัวหมูกรอบครับในเรื่องของราคานะครับผมสั่งแบบข้าวเป็ดย่างหมูกรอบพิเศษเหมือนกันทั้งสองร้านนะครับเจ๊รุ่นอยู่ที่จานละ80บาทนะครับผมส่วนเจ๊อ้วนนะครับหรือว่านกเป็ดย่างเนี่ยจะอยู่ที่70บาทครับถูกกว่ากัน10บาทนะครับผมแต่ว่าร้านเจ๊อ้วนเขาไม่มีแถมน้ำแข็งนะครับแล้วก็ตัวซุปเนี่ยไม่มีกระดูกนะวันนี้ผมเองก็หายคาใจนะครับระหว่างร้านข้าวหมูกรอบเป็ดย่างที่กินประจำนะครับอย่างร้านเจ๊อ้วนหรือนกเป็ดย่างนะครับแล้วก็ร้านเจ๊รุ่นนะครับที่เพิ่งเจอวันนี้ตรงๆเลยนะครับผมวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามครับเราพบกันใหม่โอกาสหน้าสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับเพราะตรงนู้นมีร้านของหวานที่ผมชอบอยู่นะครับจะแวะซื้อกลับบ้านสวัสดีครับบ๊ายบายอ่ะได้มาแล้วนะครับขนมนะครับ20บาทนะครับร้านนี้ก็ขนมอร่อยพอควรเลยครับซื้อกลับประจำเลย